เรื่องราวนี้ต้องเริ่มจากผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าคาม e ลลอนไลน์นะครับคือคุณคามลอนเนี่ยเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คือนอกจากเขาจะเป็นนักศึกษาแล้วเนี่ยคุณคามลอนยังเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยอีกด้วยครับโดยตัวเขาเนี่ยเป็นนักกีฬาประเภทกีฬานะครับ ประเภทแบบทุ่มน้ำหนักแล้วก็คว้างขอนคือการทุ่มน้ำหนักนะเพื่อนๆเป็นกีฬาประเภทลานที่ต้องอาศัยแบบเป็นไงโครงสร้างของร่างกายที่แบบหสูงใหญ่แข็งแรงมีความรุดเร็วใช่ไหมครับมีความคล่องตัวตลอดจนความสัมพันธ์ของแบบพวกประสาทกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยต้องดีมากๆผู้เล่นและผู้แข่งขันก็ต้องแบบทุ่มลุกตุ้มน้ำหนักเนี่ยช่วงนี้โอลิมปิกใช่ไหมครับก็บางคนอาจจะได้ดูกันก็แบบเหมือนมีวงกลม ล้อมอยู่นะแล้วก็เสร็จแล้วก็แบบหมุนแล้วก็ทุ่มออกไปใครทุ่มได้กไกลที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งมันก็คล้ายๆกับกีฬายโยนค้อนครับมันก็คือแบบผู้แข่งก็ต้องมีความแบบออแข็งแรงนะมีกล้ามเนือ้อรูปร่างสูงใหญ่เหมือนกันเขาบอกว่านักกีฬาหลายๆคนครับมีน้ําหนักมากกว่า100กิโลกร,รัมกันเลยทีเดียวโดยตอนแข่งครับก็ต้องแบบมีสมดุลในการประสานงานความเร็วแขนขาที่แข็งแกร่งเนาะ แล้วก็เช่นเดียวกันครับกับกีฬาคว้างของนียก็คือใครคว้างได้ไกลที่สุดก็จะเป็นผู้ที่จะชนะนั่นเองฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงครับก็พอจะจินตนาการรูปร่างของคุณคาเมล่อนได้เลยใช่ไหมคุณคาเมล่อนนี้มีน้ําหนักถึง255ปอนด์ครับหรือว่าประมาณ115กิโลกรัมนะครับแล้วก็สูง6ฟุต2นิ้วหรือราวๆ188เซนติเมรโอ้ก็เป็นคนที่ แข,แข็งแรงเนาะแล้วตัวใหญ่มากและโดยรูปร่างและความแข็งแรงครับแล้วก็ความขยันฝึกซ้อมทุ่มเทของคุณคาเมลอนเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยที่น่าจับตามองมากๆครับแถมตัวเขาเองก็ยังมีความฝันครับที่อยากจะเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตเอาจริงๆมันก็เป็นปกตินะครับของคนที่เป็นนักกีฬาความฝันที่ใหญ่ที่สุดก็คือการติดทีมชาติได้ไปรับใช้ชาตินั่นเองแต่แล้วครับจู่ๆคุณคาเมรอนก็ต้อง ทิ้งความฝันของเขาไปโดยแลกกับการช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งกับเพื่อนๆเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนที่คุณคาเมรอนอายุได้21ปีครับหรือว่า2ปีก่อนหน้าเขาได้อาสาไปทดสอบ Mouse Swap นะครับก็คือการเก็บน้ำลายนี่แหละเพื่อไปเข้าร่วมลงทะเบียนบริจาคไขกระดูกซึ่งตอนนั้นมีองค์กรการกุศลเนี่ยเขาเมื่อเอินครับมาแบบเหมือนเปิดบูธอะไรอย่างเงี้ยที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยตอนนั้นคุณคารมรอนก็กำลังนั่งกินข้าวครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็เพียงคแค่คิดว่าเออก็อยากจะเข้าร่วมครับอยากจะบริจาคก,กับเขาด้วยจนกระทั่งไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากองค์กรแห่งนี้แหละ ต้องการเรียกคุณคาเมลอนเข้าไปทําการทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับและเพียงหนึ่งเดือนต่อมาครับทางองค์กรก็ติดต่อกลับมาบอกว่าจากผลการทดสอบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าคุณคาเมลอนคือคู่บริจาคที่สมบูรณ์แบบครับสำหรับผู้รับบริจาคท่านหนึ่งผู้รับบริจาคท่านนี้ครับก็เป็นชายหนุ่มเหมือนกันที่เป็นมะเร็งนะครับเม็เดเลือดขาวโดยเขาจะมีเวลาอยู่ได้เพียง6เดือนเท่านั้นเองหากไม่สามารถที่จะหาผู้บริจาคไขกระดูกให้เขาได้ทันนะครับ กรณีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกรณีที่ยากมากๆเพราะโอกาสที่จะหาคู่บริจาคได้โดยที่ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นญาติเป็นคนในครอบครัวเนี่ยโอกาสมันคือหนึ่งในล้านเลยนะครับหากคุณคาเมรอนเนี่ยตัดสินใจบริจาคไขกระดูกครั้งนี้มันจะส่งผลต่อชีวิตนักกีฬาของเขาทันทีครับร่างกายของเขาเนี่ยจะไม่แข็งแรงแบบเดิมซึ่งแน่นอนครับว่ามันอาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถลงแข่งกีฬาได้อีกไม่สามารถเป็นนักกีฬาได้อีกและ ความฝันของเขาต้องจบลงทันทีครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณคาเมรอนต้องตัดสินใจหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเราเป็นคุณคารเมรอนเนี่ยเราจะทํายังไงใช่ไหมครับแต่สําหรับคุณคารเมรอนเองแล้วเขาแทบไม่ได้ใช้เวลาในการตัดสินใจเลยครับเพื่อนๆเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อพวกเขาบอกผมครั้งแรกผมก็คิดว่าโอเคมันเจ๋งมากผมอยากทําอย่างแน่นอน เรียกว่าคุณคาเมลอนไม่ลังเลตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้รับผลการทดสอบรอบที่2เลยนะครับที่บอกว่าเขาเนี่ยสามารถบริจาคได้คุณคารเมลอนได้บอกว่าการทุ่มน้ําหนักและการคว้างขอนมันเป็นเพียงแค่กีฬาแถมมันเป็นเพียงการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยดิวิชั่นหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่ได้สําคัญเลยหากเทียบกับชีวิตของคนคนหนึ่งชีวิตคนนั้นสําคัญกว่ามากดังนั้นมันง่ายมากเลยที่ผมจะตัดสินใจทํามันนอกจากนี้ครับเขายังได้แจ้งกับ คุณแม่ของเขาเพียงประโยคสั้นๆว่าผมคิดว่าผมมีโอกาสที่จะได้ช่วยชีวิตใครบางคนนะหลังจากนั้นครับคุณคารเมอนกับคุณแม่ก็ได้มีโอกาสที่จะไปนั่งคุยกันคือเดิมทีเขาโทรศัพท์ไปบอกเนาะคุณแม่ของคุณคารเมรอนก็ได้กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้มันมาจากหัวใจของเขาเองคุณแม่ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับบอกว่าฉันรู้จักลูกชายของฉันดีและฉันรู้ว่าหัวใจของเขาอยู่ที่ไหนฉันรู้ว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้อง เอาจริงๆคุณคารเมรอนสบายใจมากนะครับที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณแม่ของเขาเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยโหสนิทกันมากแถมคุณแม่ของคารเมรอนเนี่ยก็ยังเป็นคนที่แบบตลกครับเป็นคนสนุกสนานเธอรักแล้วก็เข้าใจลูกดีทุกๆอย่างแต่สิ่งที่คุณคารเมรอนกังวลมากที่สุดคือการบอกโค้ชของเขาครับที่ชื่อว่าคุณจิมเบอร์ลังเกอร์ซึ่งเป็นโค้ชที่บอกโหเขี้ยวเขียนเขามา4ปีนะครับเพื่อนๆคุณคารเมรอนได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ย ผมก็รู้สึกลำบากใจและก็กลัวมากๆเลยที่จะไปบอกโค้ชจิมตอนนั้นผมไปบอกโค้ชจิมเนี่ยเพื่อบอกว่าการแข่งขันทั้งหมดรวมถึงอนาคตนักกีฬาของผมมันได้จบลงแล้วนะโค้ชจิมนะครับก็ได้มาให้สัมภาษณ์เหมือนกันเขาบอกว่าตอนที่คุณคารเมรอนเดินเข้ามาในห้องทํางานของเขาเนี่ยคุณคาเมรอนมีอาการประมาแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย เขาปิดประตูครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอเมริกัน East Conference Championship ได้ในเดือนหน้าซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รับการฝึกฝนและมุ่งมั่นกับรายการนี้แบบมากๆเลยเมื่อคุณคาร์มอนได้บอกเหตุผลครับสิ่งที่คุณจิมทำก็คือสนับสนุนเขาอย่างเต็มที่ครับ คุณจิมได้บอกว่าคุณจะตัดสินใจเล่นกีฬาต่อไปอีก10-20เแมตช์ก็ได้นะหรือจะให้ผู้ชายคนนั้นรอรับบริจาคไปอีก2-3สปีก็ได้ฉันว่ามันไม่ผิดหรอกท่านายจะเลือกความฝันของตัวเองเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาทางด้านศีลธรรมอะไรเลยนะแต่ตอนที่นายบอกเรื่องราวนี้ฉันรู้อยู่แล้วแหละว่านายมีคาตอบแค่หเดียวในใจและคาตอบนั้นมันทาให้ฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆ นี่คือสิ่งที่คุณจิมได้บอกกับคุณคาเมรอนนะครับมผมฟังแล้วก็ยังรู้สึกขนลุกอยู่เลยคุณจิมยังได้นินทาคุณคาเมรอนลับหลังอย่างน่ารักด้วยนะครับว่าคุณคาเมรอนเนี่ยเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมากๆเขาเป็นคนตลกมากแล้วก็เรียกว่าเข้าได้กับเพื่อนทุกคนเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะตั้งฉายายให้เขาด้วยนะครับว่ายักษ์ใหญ่ผู้ใจดีดังนั้นเขาไม่สงสัยในตัวคุณคาเมรอนเลยครับ ว่าคุณคาเมลอนเนี่ยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอและการตัดสินใจครั้งนี้มันมีคําตอบเดียวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับคุณแม่ของคุณคาเมลอนครับที่แอบนินทานลูกแบบภูมใจไม่แพ้กันเลยเธอได้บอกว่าฉันเนี่ยภูมิใจเกินจะบรรยายจริงๆเขาคือฮีโร่ของฉันนะครับ นอกจากนี้ครับมันเป็นมากกว่านั้นนะเพราะว่าการกระทําของลูกฉันเนี่ยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครใหลายๆคนที่อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยซึ่งนั่นแหละมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วโอก็เป็นคําคมของคุณแม่เลยนะครับ ก่อนถึงวันบริจาคครับคุณคารเมรอนได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งสุดท้ายครับท่ามกลางเสียงเชียร์ของเพื่อนร่วมทีมนะครับเพื่อนๆของเขานี่ยโหมากกันแบบแออัดเลยญาติของเขาก็มาชมแล้วก็ให้กำลังใจในการแข่งขันครั้งสุดท้ายของคุณคาเมรอนการแข่งขันจบลงครับไม่มีใครสนใจผลการแข่งขันเลยเพราะว่าบรรยากาศมีแต่รอยยิ้มครับมีแต่ความประทับใจให้กับญาติใหญ่ผู้ใจดีคนนี้ คุณคาเมรอนได้ทําการบริจาคไขกระดูกที่โรงพยาบาลมาซาซูเซสเจเนอ e รัล a ฮอสพิทอลครับในเมืองบอสตันโดยแพทย์เนี่ยใช้เข็มครับเพื่อดึงไขกระดูกเหลวๆเ,เนี่ยออกมาจากกระดูกเชิงกรานของเขาแน่นอนว่าหลังจากผ่าตัดเนี่ยเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ยกของที่หนักเกินกว่า20ปอนด์ครับซึ่งหมายความว่าเขาเนี่ย หมดสิทธิ์ครับไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันกีฬาทั้งหมดของเขาได้อีกต่อไปและตามกฎหมายครับคุณคาเมรอนและก็ชายที่รับบริจาคเนี่ยจะต้องปิดบังตัวเองครับห้ามเปิดเผยข้อมูลซึ่งกันและกันเป็นเวลายอย่างน้อย1ปีนะครับก็อาจจะเป็นกฎหมายของประเทศเขาแต่หลังจากนั้นครับก็สามารถที่จะลงนามในแบบฟอร์มยินยอมนะครับเพื่อเปิดเผยตัวเองได้หากต้องการคุณคาเมรอนครับได้พูดทิ้งถ่ายว่าจริงๆเนี่ย ผมก็อยากเจอเขามากๆเลยนะและผมก็หวังว่าเขาก็อยากเจอผมเหมือนกันแต่สุดท้ายครับก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าคุณคาเมรอนได้เจอกับชายคนนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาทำครับมันฟังแล้วฟูใจจริงๆเพื่อนๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังเนาะเรื่องราวในวันนี้เริ่มต้นจากหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเดโมราสเคลลิง ไคลีนะครับโดยเธอเนี่ยเกิดเมื่อวันที่21มกราคมปี1958ครับผมขอเรียกเธอว่าไคลีและกันไคลี Kylie เนี่ยหรือไคลลี่เนี่ยเป็นหญิงสาวที่ชอบการเดินเรือครับเป็นการเดินทางทางเรือเนี่ยชอบมากๆเลยเธอลหลงไหลในคลื่นลมครับแบบเออชอบชอบบรรยากาศของทะเลอะไรอย่างนี้มากๆ การได้ล่องเรือเนี่ยออกไปยังมหาสมุทรสุดขอบฟ้าเนี่ยดูเหมือนกับเป็นการล่องลอยในความฝันของเธอเลยก็ว่าได้จนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี1982ตอนนั้นเนี่ยไคลี่เนี่ยอายุได้24ปีแล้ว เธอนะครับกำลังมีทริปในการเดินทางล่องทะเลเป็นระยะเวลา6วันเต็มเลยนะโดยครั้งนี้ครับเธอจะได้เดินทางไปด้วยเรือยอทสุดหรูเลยซึ่งปกติเนี่ยเรือยอทก็จะมีการตั้งชื่อไว้ให้ด้วยครับซึ่งเจ้าเรือลำนี้มีชื่อว่าเทสแมนครับเทสแมนเนี่ยเป็นเรือยอทขนาด ความยาว18เมตรแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเรียกว่าครบคันครับระบบการเดินเรือนี่ก็เรียกว่าแบบดีเยี่ยมทันสมัยสุดๆเลยนั่นเองทําให้ไคลี่เนี่ยเธอรู้สึกว่าโอ้โหมันตื่นเต้นมากๆมันเป็นการเดินทางที่พิเศษสุดๆเลยและเธอยังมีเพื่อนร่วมการประจนภััยครั้งนี้อีก4คนนะครับได้แก่คนที่ชื่อว่าจอห์นลิปพอร์ตคนนี้เป็นกัปตันเรือครับแล้วก็เขาพาแฟนสาวของเขามาด้วยที่ชื่อว่าเมกมูนีนะครับ ตามมาด้วยผู้ชายอีกสองคนครับก็คือคนที่ชื่อว่าแบรดคาวาน่าแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่ามาร์คอดัมรวมทั้งหมดเป็น5คนเนาะไคลลี่ครับได้รับการว่าจ้างจากมหาเศรษฐีคนหนึ่งให้นำเรือลำนี้แหละไปให้กับลูกค้าของเขาครับซึ่งพวกเธอเนี่ยจะต้องล่องจากรัฐเมนครับไปสู่รัฐฟอริดาวันแรกที่ออกเดินทางนั้นต้องบอกว่าอากาศนี่มันเป็นใจมากๆครับอากาศปอดโปรงแดด จ้าท้องฟ้าเปิดเรียกว่าเหมาะแก่การเดินเรือสุดๆเลยครับ ทั้ง5้านักเดินทางเนี่ยก็ออกจากท่าเรือไปแบบไม่ได้มีอุปสรรคอะไรจนกระทั่งวันที่2ของการเดินทางครับท้องฟ้ามันก็เริ่มที่จะคล้มลงแล้วก็เริ่มมีพายุครับกระหน่ำในช่วงค่าเรือของพวกเขานี่อยู่ภายใต้กับคลื่นลมครับเราเป็นลมพายุที่มันค่อนข้างที่จะเป็นพายุฝนครับมันก็เลยรุนแรงมากๆฝนที่ตกเทลงมาอย่างหนักเนี่ยทำให้เรือยอทเนี่ยต้องเผชิญกับ คลื่นยักครับเรียกว่าโหสัตว์มาลูกแล้วลูกเล่าเลยจนเรือเนี่ยมันโคลงเคลงไปมาอย่างรุนแรงเลยผู้โดยสารทุกคนเนี่ยเรียกว่าตอนนี้อยู่ในอาการที่เรียกว่าวิตตกกังวลเป็นอย่างมากจนกระทั่งแฟนสาวของกัปตันที่ชื่อว่าเมกเนี่ยเขาล้มลงครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาโดยไม่รู้ไปโดนอะไรของเรือนี่แหละบาดขาเขาให้กลายเป็นแผลจากกันเลย แถมน้ำครับที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็เริ่มที่จะไหลทะลักเข้ามาในตัวเรือครับจากการประเมินของกัปตันแล้วเนี่ยก็คิดว่าเรือเนี่ยไม่น่าจะไปได้อีกไกลครับมันน่าจะล่มแล้วก็จมสู่ก้นมาหาสมุทรในไม่ช้า นั่นทำให้พวกเขาครับได้แจ้งกับลูกเรือแล้วก็ตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวพวกเราทั้ง5คนเนี่ยจะกระโดดครับสละเรือเนี่ยลงสู่ทะเลที่มีคลื่นลมพายุอุ่นแรงมากๆโดยพวกเขาทั้งหมดจะอาศัยการเกาะยึดก,กับเรือบดเอาไว้ครับไม่นานนักเรือเทสแมนก็จมลงก้นทะเลต่อหน้าต่อตาพวกเขาจริงๆครับตามที่กัปตันบอกเลยดูเหมือน เคราะห์กรรมเนี่ยมันยังไม่หมดสิ้นครับเพื่อนๆเพ,เพ,เพ,เพราะเวลาผ่านไปไม่นานขณะที่พวกเขากําลังเรียกว่า100ร้อยคอรอความหวังอยู่ในทะเลครับสมาชิกคนหนึ่งในเรือที่ชื่อว่ามาร์กเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ๊มันเหมือนมีอะไรสักอย่างเนี่ยมาโดนที่ขาของเขานะครับโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกไคลลี่เนี่ยก็เลยเริ่มสังเกตลงไปในน้ำครับเธอเห็นเหมือนเป็นเงาตะคุ่มดําๆเนี่ย เรียกว่ารอบบริเวณที่เธอแล้วก็สมาชิกทุกคนเนี่ยอยู่เลยมันเป็นลักษณะเหมือนปลาหรือเป็นเหมือนแท่นอะไรตัวใหญ่ๆครับแล้วมันก็เข้ามาใกล้พวกเธอมากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเข้ามาในระยะประชิดครับเพื่อนๆเ,เธอก็แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เห็นนั้นก็คือฝูงฉลามครับใช่ครับผมไม่ได้ใช้คําว่าปลาฉลามแต่ใช้คําว่าฝูงฉลามนั่นหมายความว่ามันไม่ได้มาตัวเดียวครับมันมาเป็นฝูงเลยพวกเธอกําลังอยู่ กลางดงฉลามนับร้อยตัวครับเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับมีคลีบของปลาฉลามเนี่ยโหเป็นสิบๆคลีบเลยแบบลอยอยู่เหนือน้าครับมันน่ากลัวกว่า,วาหนังสยองทุกๆเรื่องที่เราเคยดูมาผมจินตนาการแล้วเรียกว่าถ้าตัวเองต้องไป ลอยเทงเต้งอยู่อย่างนั้นแล้วมีโหคลีบฉลามแบบเพียบเลยนะลอยอยู่เต็มเนี่ยผมว่าหายใจไม่ทั่วท้องครับนั่นคือเฉพาะที่โผล่ขึ้นมาเนาะเป็นคลีบเนี่ยเป็น1ิบเลยแล้วใต้น้ําครับอีกเป็นร้อยครับนึงคิดว่า,าถ้าอยู่อย่างนั้น,นจริงๆอาจจะพอรู้ชะตากรรมตัวเองข้างหน้าแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปเอาจริงๆที่ฉลามเนี่ยมันลากพักพวกมาทั้งฝูงเนี่ยเพราะมันได้กลิ่นของเลือดครับเพื่อนๆ จบได้ใช่ไหมครับเมกเนี่ยแฟนของกัปตันเนี่ยเขาได้รับอุบัติเหตุนะครับจนมีเลือดออกที่ขาแล้วกลิ่นเลือดนี่เองครับที่เป็นตัวเรียกเหล่าฉลามพวกนี้ออกมามากมายเมื่อเห็นดังนี้พวกเขาทั้ง5้าคนก็เลยรีบเรียกว่าตะเกียกตะกายขึ้นเรือบดท,ทันทีครับแม้ว่าเรือลำนี้มันจะเล็กมากๆแต่ทุกคนเนี่ยโหดีกว่าไปลอยอยู่กลางทะเลก,กับปลาฉลามครับทุกคนก็เบียดเบียดกันขึ้นไปผ่านเวลาไปเนี่ย พายุก็เริ่มที่จะสงบลงครับทั้ง5ชีวิตบนเรือเนี่ยก็เรียกว่ามองออกไปรอบตัวก็เห็นแต่ท้องทะเลแล้วก็ผืนฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไร้เกาะไร้สถานที่ที่พวกเขาเนี่ยพอจะไปได้เลยทุกอย่างดูเหมือนจะแย่ลงไปอีกเมือ่อแผลครับของคนที่ชื่อเม็กเนี่ยด้านติดเชื้อครับและทุกคนต่างก็เริ่มอยู่ในการที่หิวโซแล้วก็กระหายน้ำเป็นอย่างมากจอรแล้วก็มาร์กเนี่ย เริ่มที่จะทนความกระหายน้ำไม่ไหวครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจดื่มน้ำทะเลเข้าไปแต่นั่นมันทำให้อาการของพวกเขาแย่ลงไปอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาครับจอรนแล้วก็มาร์คที่กินน้ำทะเลเข้าไปเนี่ยก็เริ่มที่จะเห็นภาพหลอนครับเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นแผ่นดินใหญ่นะอยู่ไม่ไกลจากนี้และไม่ช้าเนี่ยก็กระโดดลงไปในน้าแบบไม่มีปีไม่มีคุยเลยครับและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับหลังจากคนที่ชื่อจอรนเนี่ย กะโดดลงไปในน้ําทะเลนะครับน้ําทะเลมันก็ได้เปลี่ยนเป็นสีแดงครับเพื่อนๆเ,เสียงกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดนี่มันดังสนั่นไปทั่วเลยก่อนจะเงียบและสงบลงคนที่เหลือก็คัดเดาได้ไม่ยากครับจอนได้กลายเป็นอาหารของเจ้าฉลามไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาไม่นานมาร์คครับก็คืออีกคนหนึ่งเนี่ยที่ดื่มน้ําทะเลเข้าไปเนี่ยก็พูดว่า ตัวเขาเนี่ยอยากจะไปร้านสะดวกซื้อสักนิดนึงเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะไปซื้อเบียร์แล้วก็ซื้อบุหรี่พูดเสร็จครับมาก,ก็กระโดดลงไปในน้ําทันทีเลยครับเพื่อนๆและมาร์คเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากจอนครับเหล่าฉลามนี่รุมกัดกินมาร์คอย่างเยี่ยมโหด ทะเลนี่กลายเป็นสีเลือดครับแดงฉานตอนนั้นเพียง3ชีวิตนะครับที่เหลือรอดอยู่บนเรือบดครับและทุกคนก็อยู่ท่ามกลางความหิวนะครับแล้วก็ความกระหายน้ําแล้วก็ความกลัวสุดๆด้วยเม็กหญิงสาวที่มีแผลติดเชื้อเนี่ยอาการก็เรียกว่าหนักกลงเรื่อยๆครับเธอเริ่มที่จะ ปัสสาวะลาดครับมีเลือดออกแล้วก็มีหนองเนี่ยไหลออกมาจากแผลเธอเยอะมากๆขาของเธอนี่เริ่มเปลี่ยนสีกลายเป็นสีดำ้ำแล้วโดยที่ไม่มีใครครับช่วยอะไรเธอได้เลยนเาช้าวันถัดไปครับเม็กก็ได้หมดลมหายใจลงคนที่เหลือตอนนี้ก็คือไคลลี่และก็เบลดนะครับและด้วยความหิวโหวยเนี่ยเบลดก็เลยเสนอไอเดียว่าเฮ้ยหรือว่า จะลองกินศพของเม็กเป็นอาหารประทังชีวิตดูแต่ไคลี่เนี่ยเธอก็ได้ห้ามไว้ครับเธอก็บอกว่าศพของเม็กเนี่ยมันเป็นศพที่ติดเชื้อครับหากยิ่งกินเข้าไปเนี่ยพุกอย่างมันจะยิ่งเร็ว้ายแบบมากขึ้นไปอีกดังนั้นทั้งสองคนก็เลยทิ้งร่างของเม็กครับลงทะเลแล้วก็เก็บเสื้อผ้าเก็บพวกเครื่องประดับของเธอไว้เผื่อว่าถ้าพวกเขารอดไปเนี่ยเขาจะนำสิ่งของเหล่านี้กลับไปคืนให้กับครอบครัวของเธอครับผ่านไป5วันละ ไคลี่แล้วก็เบรดเนี่ยก็เรียกว่าอดทนรอครับทั้งๆที่ลึกๆเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกว่ามันก็สิ้นหวังอยู่เต็มปดาเนาะคือทั้งคูทั้งหิวโหวยครับแล้วก็กระหายน้ําเป็นอย่างมากเรียกว่าบอบช้ำทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเหมือนนอนรอวันตายไปวันๆครับแต่แล้วเบรดก็เห็นบางอย่างอยู่ลิบตาครับเมื่อพวกเขาเนี่ยมองดูดีๆเฮ้ยอยู่ไกลๆนั้นไม่มีอะไรอะ่ะปรากฏว่าพวกเขาเห็นเรือครับ เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยรออยู่ไกลๆทั้งคู่ช่วยกันเช็คกันเองครับว่าไม่มีใครเนี่ยตาฝาดนะครับหรือว่าเสียสติไปหรือว่าแบบเจอภาพหลอนคือทั้งคู่เนี่ยมองแล้วเฮ้ยมั่นใจว่าเนี่ยคือเรือแน่ๆพวกเขามั่นใจครับว่าสิ่งที่เขาเห็นนั่นก็คือเรือจริงๆไม่ได้มโนขึ้นไคลี่แล้วก็เบรดครับโบกมือให้เรืออย่างสุดชีวิตกันเลยทีเดียวลูกเรือครับบนดาดฟ้าเนี่ยสังเกตเห็นในไม่ช้าแล้วก็โบกมือตอบกลับมาครับ เรือบรรทุกสินค้านะครับก็ค่อยๆขับมาเทียบจอดนะครับแล้วก็ทําการช่วยชีวิตทั้งคู่ไว้ครับแมก็เรียกว่ารอดได้อย่างปฏิหารทีเดียวหลังเหตุการณ์เฉียดตายครั้งนี้ครับไครีก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นครับโดยเธอก็กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในปี1994ครับพร้อมทั้งได้เขียนหนังสือด้วยนะที่ชื่อว่า a b a t t โท s t t r ะทรู o ตอ o ี่ o อฟบูเม s ส์ v ิว a วิร์นะครับโดยเธอเนี่ยก็จะนำรายได้จากหนังสือบ้างส่วนเนี่ยไปบริจาคให้กับการกุศลด้วยหากเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาซื้ออ่านกันได้นะครับส่วนเบรดเบรดก็คือผู้ชายคนหนึ่งที่รอดชีวิตมากับเธอเนี่ยเขายังคงรักในทะเลไม่เสื่อมคลายครับแล้วก็ยังคงทำงานเกี่ยวกับทะเลต่อไปเขาได้กลายเป็นกับตันเรือด้วยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะขับเรือผ่านไปแถวแที่พวกเขาเนี่ย เกือบเอาชีวิตไม่รอดอยู่บ่อยครั้งนะครับก็เรียกว่าใจแข็งมากๆเลยสำหรับพ่อหนุ่มเบรดคนนี้ก็เป็นอันจบเหตุการณ์ Garden, หรือว่า,าเรื่องราวระทึกขวัญน,นี้ไปครับเรื่องราวนี้ครับเริ่มต้นจากผู้ชายคนหนึ่งที่เขาชื่อว่าคุณออสตินแฮช์นะครับคือคุณออสตินเนี่ยเขามีชื่อเต็มๆว่าออสตินเจมส์แฮชครับเขาเกิดเมื่อวันที่18ตุลาคมปี1994 มีคุณพ่อที่ชื่อว่าคุณสตีเฟนครับแล้วก็คุณแม่ที่ชื่อว่าจูเลียนะฮะจูเลียแฮตออสตินเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะ ร่ำรวยเลยนะครับก็เกิดอยู่ในฟอร์ดเวย์ครับรัฐอินเดียนานี่แหละแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมากๆเพราะว่าครอบครัวมีเงินนะครับเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกๆอย่างให้ความรักความเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับออสตินได้เข้าเรียนที่โรงเรียนปถมในโรงเรียนที่ชื่อว่า Canterbury School นะครับแล้วก็ไปต่อระดับมัธยมที่โรงเรียนโรโยล่าไฮส o ูลครับในรอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียครับ แอสตินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มีเมื่อจบมัธยมนะครับเขาก็ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนครับด้วยทุนการแพทย์เลยนะโดยก็คาดว่าเขาน่าจะสําเร็จการศึกษาระดับปร,ริญญาในปี2018ครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่ออสตินเนี่ยเขาชื่นชอบมากแล้วก็ทําได้ดีด้วยก็คือการเล่นบาสเกตบอลนั่นเองเขาเป็นถึงนักกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่สมัยมัธยมเลยนะครับโดยเขามีสถิติด้วยเขาเนี่ยสามารถทําคะแนนได้ฉเฉลี่ย23.3คะแนนต่อเกมนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีนะแถมยังทา รีบาวนะครับก็คือแบบฝ่ายฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาชูดไม่ลงใช่ไหมสำหรับใครที่เล่นบาสไม่เป็นเนาะก็คือพอชูดไม่ลงมันกระเด้งออกจากห่วงเนี่ยก็ไปรีบาวก็คือไปกระโดดแย่งแล้วก็เอา,เอา,เอาลูกบาสกลับมาเป็นฝ่ายตัวเองได้เนี่ยซึ่งคุณออสตินเนี่ยทำได้9.3ครั้งต่อเกมนะครับเป็นค่าเฉลีย่ยก็ถือว่าสถิติน่าสนใจมากและด้วยความสามารถระดับนี้ครับทำให้เขาได ติดต่อจากคุณจอนเบลินครับซึ่งเป็นโค้ชทีมมิชิแกนวูฟเวอรีนส์เพื่อเสนอให้เขาเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในนักกีฬาระดับมหาวิทยาลัยด้วยซึ่งเพื่อนๆอ,อาจจะฟังแล้วก็รู้สึกได้นะว่าเฮ้ยเขาเรียนเก่งแล้วก็เป็นนักกีฬาที่มากฝีมือแต่เรื่องราวที่จะเล่าในวันนี้ครับไม่ใช่เป็นการเล่าเพียงประวัติของเขาเท่านั้นแต่ผมจะเล่าเรื่องราวอันน่ามหาัศจรรย์ของเขาด้วยโดยเรื่องราวเนี่ยมันเกิดตั้งแต่คุณออสตินเป็นเด็กเลยนะครับ เริ่มในเดือนสิงหาคมปี2003เนี่ยตอนนั้นครับออสตินมีอายุ 8ขวบตอนนั้นครอบครัวของเขาเนี่ยกำลังนั่งเครื่องบินส่วนตัวขนาดเล็กครับกำลังกลับบ้านจากการไปเที่ยวพักผ่อนวัเคชันแหละพักผ่อนประจำปีอะไรประมาณนี้เนาะก็อย่างที่บอกว่าบ้านรวยนะครับมีเครื่องบินส่วนตัวเลยโดยคุณพ่อคือคุณสเฟนเนี่ยเขารับหน้าที่ครับเป็นคนขับเครื่องบินด้วยตัวเองเลยนะที่เหลือก็คือมีคุณออสตินใช่ไหมครับมีคุณแม่ของเขามีน้องชายแล้วก็น้องสาวด้วย5คนนั่งอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในเครื่องบินเลยครับ แต่ทันใดนั้นเองครับเพื่อนๆมันก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือจูจ่ๆเนี่ยเครื่องยนต์ของเครื่องบินมันเกิดขัดข้องครับนั่นทําให้เครื่องบินของครอบครัวแฮชเนี่ยครับเสียการทรงตัวแล้วก็พุ่งถลาดิ่งลงม่งพื้นโลกนะครับด้วยความเร็วที่มันสูงมากๆไม่นานครับเครื่องบินพร้อมกับอีก5ชีวิตที่อยู่เนี่ยก็เลยตกกระแทกนะครับกับพื้นเนี่ยเรียกว่าเสียงดังลั่นสนั่นเลย แล้วก็เหมือนเคราะห์สามรมซัดครับหลังจากเครื่องบินตกลงไปเนี่ยถังน้ํามันมันดันระเบิดครับมันทําให้เครื่องบินเนี่ยโหลุกท่วมห้องโดยสารเลยคุณสตีเฟนคนที่เป็นพ่อนะครับคนที่เป็นคนขับด้วยเนี่ยยังมีสติครับ เขาคว้าตัวออสตินได้ครับแล้วเขาก็รีบวิ่งคุณออสตินเนี่ยออกจากเครื่องบินที่มันกําลังลุกไหม้ก่อนที่ตัวเขาเองครับพยายามตะเกียกตะกายแล้วก็คาหนีออกจากเครื่องบินได้อย่างวุดวิดมากๆนั่นทําให้ทั้งคุณสตีเฟนครับที่เป็นพ่อกับคุณออสตินเนี่ยได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมาแต่มันก็เป็นที่น่าเศร้ามากๆครับที่สมาชิกในครอบครัวที่เหลืออีก3ามคนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่อ,อ่น้องชายแล้วก็พี่สาวนะครับที่นั่งมาด้วยกันไม่มีใครรอดชีวิตได้เลยครับ ออสตินสูญเสียนะครับสมาชิกที่เขารักมากๆในครอบครัวในเวลาเดียวกันและเขาต้องใช้เวลาแบบนานมากครับในการทําใจให้มันผลจากเรื่องราวที่มันเลวร้ายครับพร้อมจะต้องก้าวต่อไปออสตินยังเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นที่ดีครับเขามีร่างกายที่แข็งแรงกำยำเลยนะแม้ว่าเขาจะสูญเสียคุณแม่แล้วก็พี่น้องไปจากอุบัติเหตุแต่เขายังมีคุณพ่อครับคนที่คอยดูแลแบบอยู่ข้างกายเขาไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลย คุณพ่อของออสตินครับสนับสนุนในทุกๆอย่างที่ออสตินรักครับอย่างที่ผมว่าไปเนาะออสตินชอบรักออชอบแล้วก็รักกีฬาบาสเกตบอลเขาเล่นเก่งจนเป็นนักกีฬาครับ mm hmm. คุณพ่อของเขาก็คือแบบตามเชียร์เขาทุกที่ที่เขาแข่งเลยนะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจในช่วงที่ฝึกซ้อมด้วย mm hmm. นอกจากไปเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจแล้วเนี่ยคุณสตีเฟนยังคอยเล่นบาสเกตบอลกับเขาที่ลานจอดรถนะครับเพื่อเป็นการฝึกซ้อมด้วยแล้วก็ช่วยเขาทําการบ้านในทุกค่าคืนเลยครับ เรียกว่าด้วยความรักแล้วก็ความทุ่มเทของคุณสตีเฟนนะครับเขาต้องการที่จะชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปชดเชยอดีตที่มันเลวร้ายนะครับทำให้ออสตินเนี่ยก็รู้สึกมีการเติมเต็มชีวิตเหมือนกันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเป็นนักเรียนที่ดีเป็นวัยรุ่นที่ดีแล้วก็เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลที่แบบเป็นดาวเด่นได้ด้วย ต่อมาครับคุณสเตเฟนก็ได้พบรักครั้งใหม่ครับแล้วก็แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณคิมเบอรี่นิวครับซึ่งเธอก็จะกลายมาเป็นแม่เลี้ยงของออสตินใช่ไหมซึ่งคุณนิวเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ดีครับแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยเธอรักแล้วก็เอาใจใส่ออสตินเหมือนกับออสตินเนี่ยเป็นลูกแท้ๆของเธอเลยนะครับนั่นทาให้ออสตินเองก็รักครับ เคารพแล้วก็เข้ากันได้ดีกับแม่เลี้ยงของเขาออสตินตอนนี้ก็คือเหมือนได้ชีวิตใหม่ละเหมือนได้ครอบครัวที่กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งแม้ว่ามันไม่เหมือนเดิมครับแต่มันก็ดีเพียงพอที่จะทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ ต่อมาเนี่ยออสตินได้รับคัดเลือกครับเขาไปเล่นทีมบาสเกตบอลของมหาวิทยาลัยมิชิแกนตามที่ผมเล่าไปช่วงต้นเนาะซึ่งมันหมายถึงเขาเนี่ยดีใจมากๆครับเขารู้สึกว่านี่แหละคือความฝันที่เขาตามล่ามาตั้งแต่เด็กและนั่นก็ทําให้ครอบครัวของออสตินเนี่โหดีใจมากๆคือทุกคนรักแล้วก็สนับสนุนออสตินครับ เขาเห็นว่าออสตินมีความสุขเห็นว่าออสตินเนี่ยทำตามความฝันได้ทุกคนแบบดีใจเป็นอย่างมากเลยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ครับคงไม่มีอะไรที่สุขใจไปกว่าการได้เห็นลูกเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับประสบความสําเร็จตามความฝันของตัวเองคุณซีเฟนครับก็เลยตัดสินใจครับฉลองข่าวดีนี้โดยการ ขับเครื่องบินส่วนตัวลําใหม่นะครับคือซื้อมาใหม่เนี่ยเพื่อที่จะพาครอบครัวทั้งหมดเนี่ยไปเที่ยวฉลองกันที่ทะเลสาบวอลลูนครับแม้ว่าคุณสตีเฟนแล้วก็ออสตินเองเนี่ยเคยผ่านเรื่องที่บอกว่ามันเลวร้ายมากๆจากการบินเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับแต่พวกเขาก็ไม่คิดครับว่ามันจะเกิดเรื่องที่มันเลวร้ายซ้ําเดิมอีกได้หรอกใช่ไหมครับคนเรามันจะแบบเครื่องบินตกอะไร2รอ,อบในช่วงชีวิตหนึ่งครอบครัวแฮชครับก็คือมีทั้งคุณสตีเฟนคุณเนลที่เป็นแม่เลี้ย ใหม่แล้วก็คุณออสตินเนี่ยก็เลยออกเดินทางไปด้วยกันครับไปเที่ยวด้วยกันด้วยเครื่องบินส่วนตัวนี่แหละแต่แล้วก็เพื่อนๆนเรื่องที่ทุกคนไม่คาดคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดมันได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเครื่องบินของพวกเขาครับเกิดปัญหาขัดข้องอีกแล้วครับแล้วก็เสียการทรงตัวไปตกใกล้กับเมืองเชลวอยนะครับในรัฐมิชิแกนเครื่องบินนี่แบบกระแทกพื้นดังสนั่นเลยครับภาพจำเดิมๆครับมันลอยกลับเข้ามาในหัวของคุณออสตินเขาคิดว่า นี่อาจจะเป็นเพราะว่าเขากงความตายก็ได้นะครับที่เขารอดมาได้เนี่ยครั้งนี้ยงมาทูตก,ก็อาจจะต้องการชีวิตเขาแล้วแหละแต่สุดท้ายครับเมื่อออสตินได้สติกลับมาเขาพบว่าเขาคือคนเดียวครับที่รอดชีวิตและนี่เป็นอีกครั้งครับที่เขาต้องสูญเสียคนที่รักไปครั้งนี้เขาเสียไปจนหมดเลยครับคุณพ่อผู้ที่เป็นเพียงหนึ่งเดียวและเป็นทุกอย่างในชีวิตครับไม่สามารถอยู่กับเขาได้ต่อไปแล้วนิวหญิงสาวผู้มาทดแทนความรักจากแม่ครับ ที่เขาใฝ่หาก็ด่วนจากไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันออสตินได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงมากๆครับจนคุณหมอคิดว่าเขาอาจจะไม่รอดชีวิตเขาต้องอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการโคม,ม่าเป็นเวลากว่า2เดือนนะครับเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะเดินใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยครับเพื่อนๆแน่นอนว่ามันกระทบกับความฝันของเขาครับที่จะเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของเขาด้วยออสตินครับ ขนาดเดือนยังต้องเรียนรู้ใหม่แน่นอนครับการเล่นบาสเกตบอลเขาต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าร่างกายเขาไม่เหมือนเดิมเลยและจอห์นเบรลินครับจำได้ใช่ไหมครับหัวหน้าโค้ชของมหาวิทยาลัยมิชิแกนคนที่เคยรับตัวออสตินไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังมีที่ว่างเสมอเลยนะสำหรับออสตินยังมีที่สําหรับออสตินในทีมเสมอแม้ว่าตัวออสตินเองเนี่ยจะเพิ่งเล่นไปให้ทีมได้แค่5เกมและทําได้แค่1นคะแนนแต่ออสตินเนี่ย ต่อให้เขาเนี่ยต้องสูญเสียครอบครัวไปทั้งหมดแต่สมาชิกทุกคนในทีมทุกคนคือครอบครัวใหม่ของเขาทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนและรอวันที่เขากลับมาครับแม้เหมือนทั้งโลกจะพังทลายครับแต่ว่าออสตินไม่คิดจะยอมแพ้เขากัดฟันสู้ครับแล้วก็พยายามอย่างเข้มแข็งในการที่จะเดินหน้าเพื่อจะมีชีวิตต่อไป ออสตินสามารถจบการศึกษาได้นะครับในมหาวิทยาลัยในปี2018จากนั้นเขาก็ได้พบรักครับแล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอบบี้โคครับซึ่งเป็นอดีตนัก,กวอลเลย์บอลก็เป็นสายกีฬาเหมือนกันเนาะในเวลาต่อมาครับเขาก็ได้กลายเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่มีชื่อเสียงครับมีบริษัทชั้นนำนะครับอย่าง Ford หรือว่า k e n l o g เนี่ยรวมถึงมูล,ลนิธิแล้วก็โรงเรียนต่างๆครับก็เชิญเขาไปพูดให้ฟัง ออสตินครับได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่มันยากลําบากเนาะความเจ็บปวดรวมถึงการพนัฒนาตัวเองครับเพื่อเขาสามารถที่จะอยู่รอดจากเรื่องรายร้ที่ผ่านมาให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับเขาได้บอกทุกคนให้เห็นถึงความหมายของการมีชีวิตครับ ผมหวังว่าเรื่องราวนี้ครับจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเพื่อนๆได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับผมรู้ว่าทุกวันนี้ทุกคนเหนื่อยครับทุกคนท้อทุกคนหมดห,มดหวังแต่ว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างในการทําให้เรายอมแพ้เลยนะครับหลายๆอุปสรรคสอนให้เราสู้ครับสอนให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ผ่านไปให้ได้ขอเพียงเราไม่ยอมแพ้ผมเชื่อว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จะปรากฏในไม่ช้าผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเพื่อนๆ ก่อนจะจากกันครับผมมีนิทานดีๆจาก livechapter.th นะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าทุกๆอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่เรื่องราวนี้ครับมีอยู่ว่าในดินแดนที่ห่างไกลแห่งหนึ่งครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งใช้ชีวิตด้วยความศรัทธาในพระเจ้าของเขาคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังหลับอย่างสนิทเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเขาได้ฝันถึงพระเจ้าของเขาครับในฝันเนี่ยมีแสงสว่างจ้ามากเลยนะ มันสาดมาที่ตัวเขาครับภายใต้แสงนั้นน่ยก็มีเสียงที่หนักแน่นแต่อ่อนนุ่มกล่าวว่าเจ้าจงผักก้อนหินมืึอมานี้ด้วยกําลังทั้งหมดที่เจ้ามีเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็งุนงงครับกับความฝันว่าเอ๊ะให้ผักก้อนหินหรอแล้วก้อนหินอะไรล่ะเขาก็เลยเดินออกจากบ้านครับไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในยามเช้าและเขาก็เห็นก้อนหินจริงๆครับมันเป็นก้อนหินกลมๆขนาดมหึมามันใหญ่เท่ากับบ้านของเขาเลยนะครับ ก้อนหินนี้ตั้งอยู่ห่างจากบ้านเขาประมาณ500เมตรแน่นอนว่าเขาไม่เคยเห็นก้อนหินก้อนนี้มาก่อนครับเขาจึงนึกถึงความฝันเมื่อคืนว่าเสียงนั้นคงเป็นเสียงของพระเจ้าของเขาแน่ๆที่ทรงอยากให้เขาเนี่ยผลักก้อนหินก้อนนี้อย่างสุดกําลังเขาจึงเข้าไปโดยแม่ลังเลครับแล้วก็ผลักก้อนหินก้องมเม,มมานั้นอย่างเต็มกําลังเลยแต่หินมันไม่ขยับขยื่นเลยครับเพื่อนๆมันไม่ขยับแม้แต่มิลลิเมตรเดียว แต่เขาไม่ยอมแพ้ในทุกๆเช้าทุกๆครั้งเขาก็จะกลับมาครับจากการที่เขาทํางานเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับมาผลักหินอย่างสุดกําลังอีกเขาทํามันประจําทุกวันจนกลายเป็นกิจ,จวัตรประจําวัน2ปีผ่านไปเขาไม่เคยแม้แต่วันเดียวที่จะหยุดครับเขาไม่เคยหยุดเลยที่จะผลักก้อนหินก้อนนั้นต่อให้มันไม่ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าหินนี้จะไม่มีวี่แววที่จะขยับแม้แต่น้อยแต่เขาไม่เคยลดละเลยตลอด2ปีแต่ในที่สุดครับ เขาก็เริ่มที่จะท้อใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาทําไปมันช่างเป็นการกระทําที่สูญเปล่าจริงๆใน2ปีมานี้เขาทุ่มเทกําลังทั้งหมดในการผลักหินแต่หินไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเมื่อเกิดความท้อใจขึ้นมันร้ายครับก็ได้มาเข้าฝันเขาแล้วก็ได้กล่าวว่าเจ้าเสียเวลาและพลังกายผลักหินไปมากเท่าไหร่แล้วแต่หินก้อนนี้ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยทำไมเจ้าต้องทน มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่หินขนาดมหึือมาเท่าบ้านมันจะขยับด้วยแรงมนุษย์ธรรมดาอย่างเจ้าเพียงคนเดียวเลิกซะเถอะและอยู่อย่างสบายดีกว่าเมื่อตื่นขึ้นครับเขาก็เริ่มที่จะลังเลแล้วก็สงสัยเขาจึงตัดสินใจครับที่จะสวดอธิษฐานต่อพระเจ้าของเขาด้วยความสงสัยนี้เขาก็เลยอธิษฐานครับแล้วก็เล่าถึงความท้อแท้ของเขาเมื่อกล่าวถึงมันว่าเขาเนี่ยพยายามอย่างมากแค่ไหน แต่หินก้อนนี้มันกลับไม่ขยับเลยเขาอยากรู้ครับว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการสิ่งใดกันแน่เพราะตกดึกพระเจ้าครับก็มาเข้าฝันเขาจริงๆแล้วก็กล่าวว่าลูกเอ๋ยข้าให้เจ้ารับใช้ข้าโดยการผักหินก้อนนี้และเจ้าก็ตกลงรับมันข้าบอกให้เจ้าผักหินก้อนนี้ด้วยกําลังทั้งหมดที่เจ้ามีแต่ข้าไม่เคยบอกเลยนะว่าให้เจ้าผักมันให้มันขึ้นที่ได้ทั้งหมดที่เจ้าได้ทําทุกวันตลอดสองปีที่ผ่านมานี้เจ้าคิดว่ามันสูญเปล่างั้นเหรอ งั้นดูที่ร่างกายของเจ้าสิแขนของเจ้ามันแข็งแรงขึ้นนะแผ่นหลังขยายใหญ่ขึ้นนะมือและขาของเจ้าแข็งแกร่งขึ้นนะร่างกายทุกส่วนของเจ้ามันแข็งแรงจากแต่ก่อนไปไหนไหนลองมองถึงสิ่งที่เจ้าได้รับสิร่างกายของเจ้ามันเติบโตแข็งแกร่งขึ้นมันทาให้เจ้าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมซสอีกสิ่งที่ข้าอยากจะบอกให้เจ้ารู้ก็คือเมื่อเราเผชิญกับความยากลําบากในชีวิตสิ่งที่เราควรมีคือศรัทธาความหวัง และความมุ่งมั่นที่จะสู้ต่อไปเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เคลื่อนย้ายภูเขาได้ขอแค่เรามีศรัทธารู้ว่าสิ่งที่เราทําไปนั้นไม่สูญเปล่าและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าหมดหวังในตัวเองหากวันนี้เรายังลืมตาตื่นขึ้นมาได้แสดงว่าชีวิตเรายังไม่สูญสิ้นความหมายทุกปัญหาทุกอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่ได้ทําให้เราอ่อนแอนะแต่มันทําให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าสูญสิ้นศรัทธา อย่าหมดความหมากในตัวเอง